โย่สวัสดีค่ะทุกคน Hello. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกับเชงแล้วก็ล็อกเมนเดิมวันนี้เราจะทำตามคอมเมนต์ที่มีหลายๆคนเรียกร้องมานะคะ เราทำซีรีส์ทำเองมาเยอะมากแล้วไม่จะเป็น อะไรวะไมโลนูเทลล่าขนมข้นหวานขนมข้นหวานเนยเหล่าบรรดาครอบครัวซอสซอสมะเขือเทศอะไรก็ทำมาแล้วนะครับใช่มีคอมเมนต์หนึ่งขอมาว่าพี่ทำช็อกโกแลตหน่อยจริงๆอ่ะถ้าเกิดมันเป็นวิธีแบบออริจินอลเลยช็อกโกแลตมันทำมาจากอีผลโกโก้เราจะต้องไปอย่างแรกเราจะต้องไปปลูกต้นโกโก้ก่อนแล้วพอมันออกผลมาค่อยแงะเม็ดมันออกมาก็ทำไปเข้ากระบวนการวิธีต่างๆให้ปกแห้งอะไรต่างๆนานาจนกว่าจะได้เป็นเม็ดที่อบแห้งออกมาแล้วก็เอาไปบดจนเป็นผงเราจะผงโกโก้นะครับซึ่งมันกินเวลาน่าจะประมาณปีหนึ่งพอดีนะครับ คือมันกรรมวิธีมันค่อนข้างซับซ้อนใช่วันนี้เราเลยหาสูตรง่ายสูตรกลมมาให้พูดเลยว่าสามารถทำได้จากของเหลือๆในตู้เย็นจะเป็นยังไงไปดูกันไปเลย so easy พูด easy ทีไรชี้หายดูผิดตั้งแต่ตอนอีเกมขนมอยากมากส่วนผสมที่เราจะใช้ก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าสูตรอ่ะเช้งไปหามานะคะต้นฉบับเป็นของปณิธนะคะส่วนผสมบอกเลยว่าของเหลือในตู้เย็นนี่อย่างแรกเหลือมาล่ะดูสภาพดิส่วนผสมแรกคือเนยส่วนผสมที่2ก็คือผงโกโก้เหลือๆ อันนี้คือเหลือจริงทุกคนอันนี้คือแบบของเหลือจริงๆแล้วก็อันนี้ก็ของเหลืออีกอะน้ำตาลไอซิ่งไปหาน้ำตาลไอซิ่งได้ตามโซนที่ขายเบเกอรี่ตามซุปเปอร์ก็มีง่ายนั่นแหละแค่3อย่างเองขั้นตอนแรกเราจะตวงเนยของเราก่อนสภาพเนยนะเละเทมาเราใช้เนยเค็มนะคะ1ส่วน4ครับเดี๋ยวย้ายน้องเขาลงมาในนี้ก่อนหวานจัดถึงจะว่าได้แล้วละกัน1ส่วน4ครับนะคะคือเนยมันยังไม่ค่อยละลายเลยก็ต้องแบบเป็นสภาพนี้อ่ะที่ดีนะครับก็เอามันออกมาตั้งทิ้งไว้ก่อนเออมันจะได้ตักง่ายๆนะคะเอาลงมาใส่ภาชนะของเรานี่เราได้บอกหรือยังว่าขั้นตอนการทำช็อกโกแลตสูตรโกงของเราเนี้ยใช้แค่ไมโครเวฟเองไม่ต้องกระทงกระทะเลยวุ่นวายแต่ถ้าใครไม่มีไมโครเวฟก็ใช้วิธีเหมือนเวลาตุ๋นช็อกโกแลตก็ได้แบบดับเบิลบอยนะคะเราจะเอาน้องเนยไปเข้าไมโครเวฟกันนี่ไปละลายมาเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือความร้อนอะไรอีกแล้วเว้ย wow. ให้ไปหา E1 เทเบิลสปูนมาแต่ของเรามันหายเราเหลือ1 2เทเบิลสปูนนะคะเคยมีอะไรครบบ้างไหมครับช่องนี้ครับเราจะต้องใส่ผงโกโก้เข้าไป3เทเบิลสปูนหรือ3ช้อนโต๊ะแปลว่าเราต้องเป็น6ต้องเราครึ่งโอ้น่ารักอ่ะเป็นไข่ดาว2 3และก็ไอซิ่งอีก3เทเบิลสปูนเหมือนกันแปลว่าของเราก็เท่ากับ6เหมือนเดิม6แล้วใช่ครับ6เต็มไปหมดเลยนะครับเมนแล้วเราก็จะแค่คนละให้เข้ากันนี่เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าแล้วใช่ไหมเราขอใช้อีกรอบแล้วกันแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือความร้อนอะไรอีกแล้วเว้ยคือไม่ต้องพูดว่ามันง่ายบอกว่าอยากพูดว่ามันอีซี่พูดทีไรนี่มันเจ๊งทุกทีมันไม่ได้เจ๊งแค่ตอนนี้เนยมันเซตตัวแล้วเราอยากให้น้องเขาละลายอีกรอบนึงมันจะได้คนง่ายๆก็จะไปเข้ามาโฟมอีกแป๊บนึงเออแค่นี้ไม่ได้เจ๊งสักหน่อยนี่เข้ากันเท่าที่เราจะทำได้แล้วแหละน้องเขากำลังจะเซตตัวแล้วเราต้องรีบเทลงโมค่ะเรามีโมเรามีโมรูปช็อกโกแลตบาร์น่ารักมุ้งมิ้งมากนี่ไหนๆจะทำช็อกโกแลตแล้วมาน้องเขาเริ่มจะแข็งแล้วเนี่ยเอาด้านนี้ก่อนแล้วกันว้าวเออแล้วก็ไกลเกลี่ยค่ะไกลเกลี่ยนะคะใช่ไม่ทะเลาะกันนะคะทุกคนมีที่พอสำหรับทุกคนค่ะพอดีเป๊ะเฮ้ยเจ๋งมากแล้วข้อดีของโมซิลิโคนคืออะไรปะเชงเราสามารถตอกๆๆๆได้ไหมใช่เนี่ยเราจะตอกๆๆแล้วนะกดใครมาเฮ้ยมีอากาศแล้วก็ไปแช่ตู้เย็น 1-2 ชั่วโมง
ค่นี้แหละแต่ในไหนแล้วที่ทีทั้งทีอ่ะมันมีช็อกโกแลตอีกอันนึงที่หลายๆคนน่าจะชอบมันเป็นมิ้วที่มันจะสีน้ำตาลอ่อนกว่าหน่อยแล้วมันจะแบบไม่ค่อยขมเท่าไหร่รสชาติมันจะครีมมี่ครีมมี่มันมีสูตรแฮกเหมือนกันวิธีทำเหมือนอันนี้เป๊ะมีเพิ่มมาอย่างเดียวนมผงนมผงต้องเลยแล้วสูตรที่เป็นมิ้วช็อกโกแลตใช้เนยเท่าเดิมเลยครับเราไปละลายมาแล้วเพื่อความรวดเร็วแล้วเราก็จะใช้อันนี้น้ำตาลไอซิ่งตอนแรกมัน3ใช่ไหมใช่คราวนี้เหลือแค่2ไม่โกโก้ที่เราจะเอาครึ่งครึ่งกับนมผงก็จะเป็น 1.5 กับ 1.5 นี่โกโก้1กับอีกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีความโกโก้ระเบิดใส่มือสักนิดหน่อยอะไรครับเนี่ยเละกี่ทีไงแล้วก็นมผงเท่ากับโกโก้เมื่อกี้เลยก็คือ1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะและก็เหมือนเดิมฮิวแมนถ้าเนยมันเริ่มจะเซตตัวก็ไปเข้าไมโครเวฟอีกแวบนึงเอางี้ดีกว่าทุกคนหลังจากคนมาแล้วเรารู้สึกว่าพอคนให้มันเข้าระดับนึงแล้วเอาไปเข้าไมโครเวฟเลยดีกว่ามันจะง่ายกว่านี้มากจะได้ละลายอย่างทั่วถึงนะคะแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือความร้อนอะไรอีกเลยเพราะจริงๆวิธีต้นฉบับอ่ะเขาใช้ดับเบิลบอยมันจะมีความร้อนอยู่ตลอดเวลามันจะมีความร้อนอังไว้ข้างล่างตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้สูตรแฮกแบบสูตรไมโครเวฟแบบนี้เราต้องเข้าอีกรอบนึงต้องเบิร์ใช่ของเขาดับเบิลบอยเราดับเบิลเวฟเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาลมมวลนั้นนี่2ชั่วโมงผ่านไปพอน้องเย็นแล้วมันมีความคาบๆมีความคาบๆนิดนึงน่าจะเป็นคาบเนยนะคะใช่เอาเป็นว่ามาลองแงะน้องออกเราเริ่มแงะจากอันแรกที่เราทำกันไหมเริ่มจากค่อยๆแซะขอบก่อนอ่ะไม่ติดหลุดแล้วหลุดแล้วลองดูนะเฮ้ยโฮมาให้ดูแกได้เห็นก่อนฉัน1 2ฮึจึกระชุ่มเฮ้ยกระชุ่มมาสมาธิละป้องเฮ้ยดูดีฮ่าโอ้โหมีแผลนิดนึงแต่ว่าน่ารักอยู่เฮ้ยภาพรวมใช้ได้เฮ้ยเหมือนแบบช็อกโกแลตบาร์แบบที่เราซื้อมาเลยอ่ะใช่เป็นบาร์ใหญ่ใช่อันนี้เป็นแบบที่มีแต่ผงโกโก้ไม่มีผงนมครับอันนี้เป็นแบบมีผงนมเราสูตรเดียวกันไหมฟั่มฟั่มเลยฟั่มฟั่มกลัวกลัวน้องก็ตกวิอันนี้มีความอ่อนตัวมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอีนมผงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่อนยุบยับเลยจะออกอย่างไรให้มันได้ฟังอันนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นน้ำมันช็อกโกแลตใช่ค่ะดูเห็นนะเขายังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เนี่ยเห็นนะเขามีความอ่อนนุ่มเห็นนะเขามีความอ่อนนุ่มและปริแตกแต่เราจะลองเราจะสามารถไหมเราจะสามารถลดไหมเขาค่อยไปทีละป้องเหมือนเดิมโอ้โหล็อกนี่มันภารกิจกู้ระเบิดใส่เพลง Mission Impossible เข้าไปตึ๊ดดึ๊ตึ๊ดดึ๊แต่ก็เหมือนจะออกมาได้แต่มันดูเหนียวเหนียวเร็วอันสุดท้ายแล้วเพื่อนฟูเย้ยังน้อยก็ออกมาได้แล้วว่ะอันนี้คือช็อกโกแลตของ Lucky Treeแต่อันนี้คือช็อกโกแลตในตลาดที่เราซื้อมาเทียบกันครับยังจะกล้าเทียบกับเขาเองมาด้านมากนะครับแค่อยากรู้ว่าเราสีคล้ายกันไหมอะไรอย่างนี้อ่ะแกะบอยอ่ะแกะแกะนี่คือช็อกโกแลตเฮอร์ชี่นี่ช็อกโกแลตฮีสชี่อะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็เกือบจะได้อยู่นะของเราจะมีความเข้มมากกว่านิดนึงนะครับนี่สีจะแบบว่าออกจากๆกว่าอันที่เป็นมีนมของเรามันก็เป็นนมผงก็เลยเคยดูแบบค่อนข้างจะเหนียวเหนียวไม่ค่อยเซตตัวเท่าไหร่นะคะใช่มาล็อกเราต้องชิมแล้วล่ะเราชิมของเราที่เราทำอันแรกก่อนเลยนะครับบีนะบีช็อกโกแลตต้องบีเว้ยเอ้ยเราชิม1เม็ดกัน1เม็ด1เม็ดก็มาแบบ1เม็ด1 2 3มันไม่มีคำตอบมันเค็มไปหน่อยอ่ะมันเค็มเนยไปนิดนึงอย่างที่เชงบอกจริงอ่ะแนะนำว่าถ้าจะทำอ่ะเป็นเ
ยจืดดีกว่าใช่เนยเค็มมันเค็มไปอ่ะมันกลายเป็นช็อกโกแลตที่เค็มอ่ะแต่ว่ารสชาติก็โอเคอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบช็อกโกแลตจ๋าขนาดนั้นแต่ก็แบบพอได้พอได้ต้องบอกว่าเท็กเจอร์อ่ะมันไม่มันครีมเท่าช็อกโกแลตใช่เท็กเจอร์มันจะค่อนข้างแบบฝุ่นๆใสๆนิดนึงขนมช็อกโกแลตปลอมเด็กอะที่มันเป็นเหรียญเอ่ยบอลเอ่ยประมาณนั้นฟิลประมาณนั้นมันจะแบบแป้งๆนิดนึงมาลองอันที่เราตั้งใจทำให้มันเป็นนิ้วช็อกโกแลตโอ้โหละลายอย่างหนักหน่วงมากนะคะโอ้โหเป็นโอ้โหกะละแมครับผมดึงมาเม็ดนึงดีกว่าโอ้โหจะดึงเป็นเม็ดได้ไหมนะมันคือนามะช็อกโกแลตทุกคนไปแล้วจ้าไม่เป็นไรลองชิมดูวันนี้รสชาติดีกว่านะไหนเด็ดเด็ดปะเด็ดปะเด็ดทุกคนโอ้โหจุดนี้เรากินช็อกโกแลตกันแบบนี้นะคะถ้ารสชาติไอ้นี่อร่อยกว่าใช่มันมีความชิวี่ด้วยแต่ว่ามันไม่เกาะตัวนะครับมันแบบถือเป็นบางอย่างนี้ไม่ได้ต้องแช่นานกว่านี้นิดนึงเพราะนี่ทำทีหลังเพื่อนนะคะอันนี้ถ้าเปลี่ยนจากเนยเค็มเป็นเนยจืดอ่ะน่าจะอร่อยเลยอ่ะใช่ตอนนี้ปัญหาคือมันเค็มไปมันเค็มเกินไปนิดนึงนะครับลองชิมอันนี้อันนี้คืออร่อยจริงเลยช็อกโกแลตบาร์ที่อร่อยที่สุดต้องอันนี้เลยแล้วคุณจะทำไปเพื่ออะไรล่ะครับนั่นแหละถือว่าเป็นการทดลองทำช็อกโกแลตเองในแบบโคตรง่ายสไตล์ลัคกี้ทีนะคะถามว่ามันแบบว่าเหมือนช็อกโกแลตอร่อยขนาดไหนก็ไม่นะครับแต่ว่ามันก็พอได้อยู่ทดแทนได้ในยามที่แบบอยากกินช็อกโกแลตแล้วแบบช็อกโกแลตที่บ้านหมดแล้วมีวัตถุดิบเหลือสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากขำมากแล้วมันก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะ dissatisfaction นิดนึงนะครับเดือยทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับคลิปนี้ก็เราส่งความรักก่อนแล้วบ๊ายบายวีคิวคุณรู้ว่าละลายเร็วมากดูเด็กดูมือแล้วมันเป็นอร่อยอ่ะช็อกโกแลตอะไรเนี่ยก็บอกแล้วว่าน้ำหมาช็อกโกแลตไงเปลี่ยนเป็นน้ำหมาช็อกโกแลตนี่คือเบสอันนี้คือแบบเป็นน้ำหมาช็อกโกแลตได้เลยดูดิแบบเนื้อมันแบบชิวี่มากเออหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นช็อกบอลอ่ะคือดีมากอันเนี้ย